แกจะบ้าเหรอยายดวงแกไปรับปากไอ้หินว่าจะช่วยสืบเรื่องเผาสลัมเนี่ยนะแม่จะเสียงดังทำไมเนี่ยยังไงดวงก็ต้องทำอยู่แล้วมันเป็นชื่อเสียงของบริษัทคุณพ่อนะคะแล้วแกจะไปยุ่งอะไรด้วยก็ให้นางจ๋ามันรับกรรมไปก็ดีอยู่แล้วดวงเชื่อค่ะว่ายายจ๋าไม่ได้เป็นคนทำมีคนจัดฉากจริงๆแล้วการที่ดวงมาออกหน้าแบบนี้ทุกคนเขาจะได้เห็นไงคะว่าดวงมีสปิริตแล้วยิ่งถ้าดวงสืบสำเร็จมันก็จะได้ยิ่งตอกย้ำว่ายายจ๋าไม่เอาไหนแค่เรื่องตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยไม่ได้นะยายดวงมันอันตรายเกินไปแกต้องถอนตัวออกจากเรื่องนี้แม่รู้อะไรหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เปล่ามันไม่เกี่ยวกับแม่สิก็แม่เป็นห่วงแกแกก็เห็นว่ามันอันตรายไอ้หินโดนตีหัวแตกขนาดนั้นน่ะแกเป็นลูกแม่จะไม่ห่วงได้ไงไม่จริงแม่อย่าหลบตาดวงนะคะบอกดวงมาเถอะค่ะว่าแม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่ายายดวงแกจะมาคาดคานอะไรฉันฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นห่วงแกมันแปลกตรงไหนถ้าแม่ไม่เกี่ยวก็ดีแล้วค่ะเพราะยังไงดวงก็จะไม่อยู่สืบเรื่องนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นพวกคู่แข่งทางธุรกิจเป็นคนทำดวงจะได้จัดการให้เด็ดขาดไม่ได้แม่ยอมรับกับดวงมาเถอะค่ะว่าแม่รู้อะไรเพราะถ้าพี่หินรู้เรื่องนี้ก่อนมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆแม่บอกดวงมาสิคะแม่เป็นคนสั่งให้ทำเองอะแม่เล่ามาให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนะแม่ไม่ได้ตั้งใจไอ้นักเลงพวกนั้นมันเล่นใหญ่เกินเบอร์แม่แค่ใช้มันไปใส่ร้ายนางจ๋าไม่ได้ให้มันไปเผาจนวอดขนาดนั้นไม่ได้หรอกดวงจะปล่อยให้เรื่องนี้มันลุกลามไปกว่านี้ไม่ได้ตอนนี้พี่หินโทรศัพท์พังแต่เห็นว่าส่งหลักฐานให้คุณใหญ่แล้วพรุ่งนี้พี่หินจะได้ออกจากโรงพยาบาลพี่หินต้องไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่แม่จะทำยังไงดีอะดวงแม่ต้องทำยังไงผมรู้เรื่องหมดแล้วไอ้ชาติน่ะมันเล่าเรื่องหินให้ฟังหมดแล้วจะไปกลัวอะไรก็แค่ลูกคนใช้ผมสั่งจัดการมันในโรงพยาบาลซะวันนี้เลยก็ได้ไม่ได้นะคุณถ้าหินมันเป็นอะไรไปลูกดวงก็ต้องยิ่งสงสัยฉันและที่สำคัญหลักฐานที่หินมันได้มามันก็ส่งต่อให้คุณใหญ่ไปหมดแล้วผมก็มีคนของผมคอยจัดการลบหลักฐานในมือถือของคุณใหญ่อะไรนั่นแหละแต่ถ้ามีคนตายเพิ่มขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่จับแพะปิดจ๊อบให้มันจบๆเซฟกว่านะคุณผมว่าไอ้ลูกคนใช้นั่นน่ะต่อไปมันจะเป็นตัวปัญหาของเรานะใจเย็นๆนะคะคุณเอาทีละเรื่องค่ะเราทำการใหญ่อยู่นะคะปิดจ๊อบเรื่องนี้แล้วเราก็เอาเวลาไปล็อบบี้นักลงทุนให้ถอนโปรเจกต์สปีดมอลออกจากจันทนานันดีกว่าก็ได้ในเมื่อเจอเรื่องช็อคไปแล้วจันทนานันกรุ๊ปจะต้องเจอเรื่องช็อคยิ่งกว่าแน่ๆ ที่ใครก็มอง